เดี๋ยววันนี้เรามาดูนะครับตัว J2 Palm เนี่ยสามารถเล่นเกม Call of Duty ได้ไหมขั้นแรกก็เข้าที่ตั้งค่านะเดี๋ยวเราไปดูรุ่นของมือถือก่อนนะครับเอาเลือกขึ้นไปเข้าที่เกี่ยวกับล่างสุดเลยเนี่ยครับรุ่นของมือถือใช่ไหม J2 Palm นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเล่นเกมทีนี้ไปเข้าเกมที่ Call of Duty เครื่องนี้ลงไว้2เกมเลยนะทั้ง Minecraft ทั้ง Call of Dutyเดี๋ยวเราจะดูกันมันจะโหลดครั้งการเข้าครั้งแรกเนี่ยมันก็จะโหลดนิดนึงนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็รันได้ปกตินะตอนนี้ก็เข้าแล้วนะครับโอเคตอนนี้ทีมพร้อมเดี๋ยวเราไปลุยกันเครื่องสเปคประมาณนี้ก็ถ้าเล่นได้ก็ถือว่าโอเคนะนะครับแต่ว่าการโหลดเกมตัวนี้ท่านไม่สามารถโหลดได้ใน Play Store นะครับใน Play Store จะโหลดไม่ได้นะต้องให้เครื่องที่เล่นได้นะครับโหลดมาแล้วก็อัปเดตเกมให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นใช้โปรแกรมแชร์นะครับแชร์มีแชร์อิดอะไรก็ว่าไปนะครับส่งให้อีกเครื่องหนึ่งส่งให้ J2000 ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งปกตินำไฟล์ที่เป็นไฟล์ data นะครับ OBB ไปไว้ในโฟลเดอร์ใน Android นะที่เป็น OBB ผมได้ทำคลิปไว้อยู่นะครับท่านใดที่มี J2000ก็ลองไปทำดูนะครับก็เล่นได้นะโอเคครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ